สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Art of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่เดือนมีนาแล้ว 16-31 มีนานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะแบบตะวันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือเจนารอนเรดดิ้งดวงทั่วไปนะจ๊ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะที่บอกมากันที่ธาตุที่2ค่ะธาตุดินพฤษภกันมังกรมาดูซิว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้ว ไพ่ใบแรกของคุณ Age of Swords ว้าวถือดาบขึ้นมาจะตัดสินใจอะไรจ๊ะจะตัดสินใจอะไรเน่งเบรกพักเหนื่อยมีความหัวร้อนมีความหัวร้อนดินจ๋าไปหัวร้อนใครมาจ๊ะมีความหัวร้อนมากไปดูคนของคุณซิคนของคุณเดี๋ยวอาจารย์ดื่มน้ำทีไปดูที่คนของคุณคนของคุณเป็นยังไงบ้างก้าวถ้วยว้าวว้าวเขามีก้าวถ้วยเลยนะโอ้ไพ่เหมือนกันเลยไปทำงานกำลังศึกษานิสัยใจคอกันอยู่นะจ๊ะเรียนรู้ต่างคนต่างเรียนรู้ต่างรู้นิสัยกันอยู่หรือเปล่ารู้นิสัยเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาบอกเขาเหนื่อย10ถ้วยเขาไปกับครอบครัวแล้ว2ดาบอ่ะมาโอเคไพ่ของคุณใบแรกก่อนไพ่ใบแรกเมนเอเนอร์จีหลักของคุณเป็นหนึ่งดาบการเริ่มต้นใหม่กับอะไรรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่หรือการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะจะต้องตัดสินใจอย่างความด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็อดทนมานะพยายามมากๆกับการตัดสินใจนี้นะคะความคิดกำลังเริ่มต้นเกิดความคิดคือการตัดสินใจนี้มันดีกับทุกฝ่ายค่ะคืออยากจะแบบเหมือนอยากจะคุยเหมือนอยากจะเคลียร์เหมือนอยากจะตัดสินใจออกไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องคาราคาซังเพราะจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะเอายังไงกันจะได้ไม่คาราคาซังแบบนี้ก็ดีกันทุกฝ่ายแหละฝ่ายคุณก็ดีฝ่ายเขาก็ดีถ้าคุณตัดสินใจได้ช่วยบอกเขาด้วยนะจ๊ะ ไม่ใช่ตัดสินใจด้วยตัวเองตัดสินใจได้บอกเขาด้วยเขาจะได้รู้ว่าเราสองคนนั้นน่าจะไปในทิศทางไหนการเคลียร์การพูดคุยการตัดสินใจการเริ่มต้นใหม่ที่ผ่านมามันยากลำบากค่ะมันมีบุคคลมากกว่า2คนขึ้นไปไหมชีวิตยากลำบากเกินไปไหมที่ผ่านมาก็พักเบรกมีความใจร้อนกับอะไรไม่รู้ว่ามีคุณหัวร้อนคือเบื่อกับสิ่งต่างๆเบื่อกับปัญหาที่มีอยากจะพักเบรกพักกายพักใจพักความรู้สึกจะต้องตัดสินใจแล้วอะเหมือนเนื้อดาบแล้วอะฟันยางอะฟันยางฟันในยางเดินฟันในยางเนื้อดาบขึ้นมาแล้วพอเนื้อขึ้นมาปั๊บก็ลังเลมา2ดาบด้วยก็ยังลังเลนะจ๊ะมาดูซิ Ace of Swords ของคุณคืออะไร3ดาบเจ็บค่ะเจ็บกับความรักครั้งนี้เจ็บกับความรู้สึกที่มีในใจการเจ็บกับใครสักคนที่เจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆความรักไม่ดีคุณมีรัก3คนขึ้นไปไหมคุณมีรักที่คุณเลือกไม่ได้ไหมหรือคุณเองที่เลือกไม่ได้หรือเปล่าเด่นมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณปาดไม้เท้ามีใครส่งข้อความหาไหมคะหรือว่าเห็นกันบนโซเชียลบนไทม์ไลน์บน Facebook หรือบนอะไรสักอย่างหรือเปล่า King of Pentacles เนื้อดาบมาแล้วพอไปเห็นข้อความนั้นหยุดชะงักเหรอนิ่งไม่ไหวติงไม่เคลื่อนไหวคุณอยากได้ความรักดีๆรักที่เป็นผู้ใหญ่เขาคุยกันไม่เอารักแบบเด็กๆหวานแหววสดชื่นไม่อยากได้ความรักที่เป็นผู้ใหญ่นิ่งๆควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกคุณลองประเมินแล้วก็ดูความสัมพันธ์ทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องเราระหว่างกันมีความเจ็บปวดกับอะไรมีความทุกข์กับอะไรทั้งที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วก็ทำให้เจ็บได้เนาะต่างคนต่างทำให้กันเจ็บได้คุณอาจจะคุยกับราศีธนูไฟเมษสิงห์ธนูลมเมษถุนตุลกุมไฟกับลมขึ้นมันหนาแน่นมากทำพลันคุณพยายามทำใจปรับปรานเกี่ยวกับอะไรหรือคุณคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากเกินไปคุณจะโยกย้ายมีการเดินทางมีการโยกย้ายไปไหนหรือเปล่ามีการซ่อมแซมบ้านไหม
คุณพยายามปกป้องคนที่คุณรักอยากมีเขาไว้หรือสร้างกำแพงใส่เขากันแน่คะอีกใบดิคุณรู้สึกวิ่งตามเขาหรอหรือเขาวิ่งตามคุณเป็นความรู้สึกแบบไหนกันขอดู8เหรียญเรื่องบางเรื่องมันบังเกิดซ้ำๆเดิมๆอีกแล้วเดียมเพลสเขาเป็นเดียมเพลสของคุณหรือเปล่าเดียมเพลสคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลคนอื่นได้ดีทีเดียวเป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นไม้ก็ได้เขามีคุณสมบัติครบถ้วนคุณยังเสียดายแต่ด้วยระยะทางด้วยความไม่เข้าอกเข้าใจด้วยความแตกต่างระหว่างวัยด้วยความแตกต่างระหว่างสถานะศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลเขาอาจจะอยู่ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดต่างคนต่างอยู่มันมีความแตกต่างกันมากและเป็นคนดื้อ the devil คุณคิดถึงเขาคุณลืมเขาไม่ลงเขาก็คิดถึงคุณลืมเขาไม่ลงลืมกันไม่ลงแต่รักครั้งนี้เป็นรักซ้อนค่ะบางครั้งคุณอยากตัดสินใจจริงๆนะแต่ตัดใจออกไม่ได้สักทีพอเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากจะตัดขึ้นมาคุณจะต้องตัดสินใจทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะคุณคิดว่าคุณจะต้องตัดสินใจทำอะไรอย่างหนึ่งเป็นการส่งข้อความหาหรือเป็นการพูดเป็นการคุยหรือการเดินทางมาหาก็ได้หรือคุณเองน่ะยังไม่รู้เลยว่าในความรักครั้งนี้คุณต้องการอะไรกันแน่คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ของคนในความสัมพันธ์หลายคนแต่คุณยังไม่แน่ใจกับคนที่คุณรักคนนี้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าความสัมพันธ์นี้มันจะโอเคไหมคุณยังไม่แน่ใจแต่คุณมีแพชชั่นกับเขามากมีความต้องการมีความรักอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาเหมือนเดิมอารมณ์นั้นหรือคุณมีคนใหม่เข้ามาอีกแล้วแหละคุณรอเขาคุณรอเขากลับมาค่ะคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะยังมีคุณอยู่ไหมมีการทำอะไรรับหลังมีการแอบย่องย่องไม่ซื่อพูดปดพูดไม่จริงคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรกรกฎธนูมีคนในที่เนี้ยทำอะไรรับหลังกันคุณบล็อกเขาไหมเกิดอาการของความรู้สึกที่อยากจะตัดใจแล้วบล็อกกันเกิดขึ้นไหมเขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขาบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกกายบล็อกใจบล็อกความรู้สึกหรือคุณเองมีช้อยเยอะเกินไปดินคุณมีช้อยเยอะไหมในความสัมพันธ์นี้หรือคุณคิดว่าเขามีคุณขึ้นสองดาบอีกแล้วอะคุณไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้มันรักมันชอบมันผูกพันแต่มันไปได้ยากความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นแต่มันขาดกันไม่ได้ยังคิดถึงยังฝันเห็นยังผูกจิตผูกใจยังไม่ลืมกันเลยแต่มันไม่มีความรักที่ไปกันได้ดีๆเลยเป็นเพราะคุณหรือเปล่าลองถามใจคุณดูนะคะอ่ะไพ่ของเขามี9ถ้วยค่ะเขาค่อนข้างมีโก้นะค่อนข้างมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าบางทีความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งเดิมๆคุณทำอะไรซ้ำๆเดิมๆหรือเขาเรียนรู้กับคุณไม่มากพอเขาอยากเรียนรู้นิสัยเรียนรู้ใจคอเขาอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงเขาอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นครอบครัวกับเขาได้จริงไหมเขาเหนื่อยเขาบอกบางครั้งนะเขาเหนื่อยกับความรู้สึกที่เขาไม่อยู่คือเหนื่อยกับเรื่องของครอบครัวของเขาเองเขามีครอบครัวต้องรับผิดชอบเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเขายังต้องมาเหนื่อยกันในเรื่องรักที่คุณไม่ชัดเจนหรือเขาไม่ชัดเจนหรือต่างคนต่างไม่ชัดเจนเขาส่องคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้มีการสืบการส่องการเฝ้ามองกันอยู่ตลอดเลยนะคะประมาณนั้นอ่ะขอดู9เหรียญของ9ถ้วยของเขาหน่อยเขาค่อนข้างจะกลับไปรักตัวเองแล้วค่ะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกมันเบื่อเหลือเกินขอดู9ถ้วยเขาหน่อย9ถ้วยเขาคืออะไรเบื่อ4ถ้วยเบื่อนายกับสิ่งที่เป็นอยู่คนมีคนมาจีบแต่ไม่เอาไม่เปิดใจไม่ยอมรับใครทั้งนั้นนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังก์ของตัวเอง The Date เขาอยากจบจากความรู้สึกนี้เขาอยากลืมคุณให้ได้เขาอยากเดินออกไปแล้วไม่คิดอะไรอีกแล้วแต่ถามว่าในใจของเขาว่าความรักยังมีไหมยังมียังกักอยู่ด้วยซ้ำยังอยากอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่คุณไม่ทำอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้ The Heart of Front มันไม่ชัดเจนใครไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้อยู่หรือขอให้ไปมันมีแรงบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าคนคนนี้ไม่ใช่แต
รดนำความเข้มแข็งมาให้ข้าพเจ้าและเอาไว้คนคนนี้ออกไปจากชีวิตข้าพเจ้าทีไม่ให้คิดถึงไม่ให้อะไรอวรไม่ให้ฝันถึงไม่ให้ทุกกายทุกใจกับคนนี้แล้วอ่ะเขาแบบเขาทุกข์กับคุณมากนะและความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ถูกต้องตามคำนองทองธรรมมันไม่ถูกต้องคุณน่าจะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขาเบื่อกับการที่เขารู้สึกต้องวิ่งตามคุณอยู่ตลอดเวลาเขาเหนื่อยมีคุณเหมือนไม่มีมีเหมือนไม่มีคือบางทีก็ไม่ได้คุยกันคุณก็ไม่ได้ความใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ใยดีอะไรเขาเลยเขามีความรักครั้งนี้แต่เขาเหน็บหนาวกับชีวิตเขามากรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหน็บหนาวเดอะเฮอร์มิตคุณอาจจะคุยกับราศีกันพฤศจิกเขาคิดจริงๆท้าถามตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ให้คิดไม่ให้ไหวติงไม่ให้คิดถึงใครอยากอยู่เงียบๆอยากไปบวชอยากลืมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะหรือคุณเองก็เหมือนกันเหมือนกันเลยคนสองคนนี้คล้ายๆกันเลยเพจออฟวานขอดูเพจออฟวานเขาหน่อยค่ะเดอะซันเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนเป็นยูทูบเบอร์เป็นดารานักร้องนักดนตรีเป็นคนที่ใครก็รู้จักเจ็ดถ้วยเขามองความรักครั้งนี้มันเป็นแค่เพียงวิมานในอากาศความเพ้อฝันมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นภาพมายามันเป็นสิ่งหลอกลวงThe Moon รักครั้งนี้มีการแทงข้างหลังกันไหมมีการไม่ซื่อเขารู้สึกไม่ปลอดภัยรักครั้งนี้เป็นรักรับๆคุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนแล้วก็เขาก็กลัวความรักถูกเปิดเผยนะเขาก็กลัวชื่อเสียงของเขานะถ้าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็อยากเดินหน้ากับความสัมพันธ์แต่ด้วยความที่การที่เขามีชื่อเสียงนำมาซึ่งเงินทองรายได้เขากลัวผลกระทบของเขาเหมือนกันถ้าเขาเปิดตัวกับคุณมากเกินไปแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักเขาก็ชอบคุณแต่ว่าเขาก็ไม่มั่นใจในตัวคุณเองว่าตัวคุณเองนั้นจะพัฒนาไหมหรือตัวคุณเองมีคนอื่นไหมในความรักนี่มันมีความลับอยู่อีกไหมคุณซ่อนอะไรอยู่ประมาณนั้นอ่ะไปดูซิว่าใน16ถึง31นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรขอมันบทด้วยมันบทใหญ่ความขอโทษที่นะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในออฟคัพว้าวมีคนเก่าๆกลับมาหรือคนใหม่ๆเดินทางมาหาคะคุณยังหาตัวตนไม่ได้เลยคุณมีแพชชั่นกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นึงแต่คุณยังไม่รู้ว่าทิศทางความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปที่ใดเพราะมันมี3ถ้วยคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกใครในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณมี3คนในความสัมพันธ์ The Hierophant คุณถึงพยายามนิ่งพยายามไม่ไหวติงกับอะไรทั้งนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภ King of Pentacles คุณอยากได้ความรักที่มั่นคงได้ไประยะยาวๆได้คุณอยากได้นะคุณแคร์เขาอยู่ใน Of Swords แต่คุณไม่แน่ใจว่าเขาเองรู้สึกยังไงกับคุณ10ถ้วยเขาเคยเป็นครอบครัวคุณมาก่อนไหมหรือใครคนนี้ที่คุณวาดหวังไว้ว่าจะเป็นครอบครัวกันเคยวางเคยครอบครัวคุณเคยรู้จักกันหรือคุณเคยเป็นครอบครัวเขาหรือคุณกับเขาเคยวางแผนกับความรักระยะยาวๆมองถึงการเป็นครอบครัวอยู่กันไปนานๆนี่ไงจริงด้วยมองถึงการแต่งงานอยู่ร่วมทางกันนี่แหละแต่คุณมี3ถ้วยเข้ามานะสิคุณยังไม่รู้เลยว่าถ้วยนี้คือคนไหนนะสีดินถ้วยนี้คือใบไหนคุณกำลังมีคนสองคนอยู่ในความสัมพันธ์แต่คุณยังไม่รู้ว่าถ้วยใบเนี้ยของคุณเนี่ยคือคนไหนอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะดินเขาคนนั้นของคุณคิดยังไงกับคุณคะPage of One เขาส่องคุณอยู่นะเขาส่องคุณอยู่ The Two of Cup Two of Pentacles
มีการไปไปกลับกลับกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับวนวนเวียนเวียนอยู่กันป้วนเปี้ยนกันอยู่ในเนี้ยทัวร์ครับเขารักคุณเขารักคุณทัวร์ครับคุณก็รักเขาแน่แต่แทมพลันแต่รักนี้ต้องทำใจอะรักนี้ต้องทำใจปรับบาลานซ์จิตใจอย่างมากอะคุณอาจจะคุยกับราศีธนูเดียมเพสก็เป็นเดียมเพสของคุณไหมเขาก็มองว่าตัวเองเขาดีนะค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์ค่อนข้างจะหน้าตาดีฐานะดีการงานดีชีวิตดีมากๆเลยด้วยในออฟวานถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่คนคนนี้มีเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขาเพราะว่าเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณเขามองว่าคุณแทงข้างหลังทำอะไรรับหลังเขาคุณไม่ซื่อคุณไม่จริงใจคุณพูดปดในการกระทำของคุณนะคะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาดินคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงกับเขาเดอะมูนคุณไม่แน่ใจคุณกังวลคุณเครียดคุณจิตตกคุณแอบซ่อนอะไรไว้คุณกลัวความรักคุณถูกเปิดเผยแล้วคะคุณอาจจะคุยกับราศีมีน Page of Pentacles คุณอยากได้ความมั่นคงในรักสักรักหนึ่งแต่คุณยังหาไม่ได้กับใครสองคนนี้10ไม้เท้าคุณก็เหนื่อยคุณก็วางมันลงไม่ได้ไฟออฟวานคุณทะเลาะกับเขาเหรอคุณไม่อยากทะเลาะกับเขาแล้วความคิดเห็นมันสวนทาง3ดาบคุณเจ็บกับความรักครั้งนี้ค่ะคุณเจ็บ2เหรียญคุณอยากกลับไปคุณเจ็บกับความสัมพันธ์นี้คุณเจ็บเพราะความไม่ชัดเจนคุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณด้วยความมีทิฐิอีโก้สูงกันทั้งคู่รักนี้ถึงเจ็บไปกับกลับไปกับกลับวนเวียนกันอยู่ในชีวิตนั่นแหละเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมKing of Pentacles คิงถือเหรียญค่ะเขาถือกันไว้ในมือเขารักคุณนะ Age of Pentacles แต่เขาไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์นี้เลยว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีได้เพราะคุณเองมีความลับเยอะเพราะคุณเองไม่ชัดเจนเพราะเขาหวาดระแวงเขาไม่ไว้ใจคุณ Emperor เขาเห็นคุณเป็นคนนิ่งๆเกินไปคุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่ไหวติงคุณไม่ทำอะไรทั้งนั้นความสัมพันธ์นี้Six of Pentacles เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้แต่เขาไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยเก้าดาบค่อนข้างเครียดนอนไม่หลับจิตตกเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะ take action ไหม Page of Swords เขารอคุณอยู่เขารอให้คุณทำเขาบอกว่าเวลาเขาทักคุณมาคุณก็นิ่งคุณก็เฉยคุณก็ไม่ตอบรับคุณก็ไม่ปฏิเสธคุณก็ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยสิ่งที่เขาคิดเพราะคุณไม่ยอมพูดแสดงออกอะไรออกมาเลยแล้วคุณล่ะจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมTen of Pentacles 10เหรียญค่ะคุณมองเขาเป็นครอบครัวเขาเคยเป็นครอบครัวคุณครอบครัวคุณรู้จักกันคุณอยากได้เขาเป็นครอบครัวคุณบอกคุณรักเขาคุณบอกคุณรักเขาคุณอยากได้เขาเป็นครอบครัวมากแต่ติดที่ว่าคุณมีคน3คนคน2คนที่คุณไม่รู้จะเลือกใครใครคนหนึ่งก็ได้ที่สามารถคุณรักทั้ง2คนเลย The Star การเริ่มต้นใหม่ราศีกุมค่ะน้ำกรกฎเป็นพฤศจิกค่ะ Page of Swords คุณสงสัยว่าเขาคิดยังไงกับคุณคุณสงสัย Seven of Cups คุณสงสัยว่าเขาก็มีช้อยเยอะคุณสงสัยว่าเขาเองเขาก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าคุณอาจจะไปเห็นคนอื่นมาจีบเขาหรือเปล่าคุณอาจจะไปเห็นว่าใจของเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าดูเขานิ่งๆกับคุณน่ะคุณก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดี2ดาบเลือกไม่ได้
คุณไม่รู้จะทำยังไงคุณเลยอยู่นิ่งๆในที่ของคุณไม่คิดไม่ไหวติงกับอะไรทั้งนั้นประมาณนั้นสองดาบคือการเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเอาซ้ายไม่รู้จะเอาขวาอ่ะความในใจของเขาที่อยากบอกคุณค่ะสิ่งที่เขาไม่เคยบอกคุณไม่เคยพูดออกมาความในใจของเขาคืออะไรความในใจของเขาคืออะไรคะเขาอยากเดินออกไปจริงๆเขาไม่อยากเจ็บแบบนี้แล้วเขาอยากจะกลับมามีความสุขเหมือนที่เขาเคยมีเขารักคุณเขาก็บอกว่าเขารักถ้าคุณอยากจะมีเขาคุณก็ทักเข้ามาและพูดคุยกันเคลียร์กันส่งข่าวสารมาเขาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวคุณค่ะเขาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเขารักคุณและพร้อมจะเป็นครอบครัวแต่การรักต้องบอกความจริงความรู้สึกที่แท้จริงและต้องเลือกถ้ามีใครในความสัมพันธ์นี้เกิน2คนคุณต้องเลือกคบทีละคนเขาพร้อมนะเขาพร้อมจะไปต่อเขาพร้อมจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณให้โอกาสคุณด้วยแต่คุณต้องซื่อสัตย์ไม่โกหกไม่หลอกลวงประมาณนั้นอ่ะใจของคุณล่ะเดนใจของคุณล่ะถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรกับเขาคะสิบดาบนอนจมกองเลือดคุณเจ็บคุณบอกคุณเจ็บคุณทุกข์คุณคิดมากคุณทรมานคุณหวาดกลัวหวาดระแวงคุณเสียความรู้สึกกับเขามากเดอะมาสเทียนคุณมองว่าเขาฉลาดมากเขาเป็นคนฉลาดเป็นนักพูดนักโหราศาสตร์ก็ได้หรือคุณเองก็ฉลาดกรรมคนเก่ากับคนใหม่ไว้ในมือคุณอยากให้เขากลับมาค่ะ Six of Swords เพราะว่าเดินออกไปกี่ครั้งมันก็เดินไปไม่สุดสักทีมันไม่ถึงฝั่งคุณเดินไปคุณก็ยังคิดถึงเขาคุณก็ยังรักเขา Five of Cups เขาทำให้คุณเสียใจมากๆเสียใจเสียความรู้สึกใดหลายๆอย่าง3ถ้วยเพราะคุณคิดว่าเขามีคนใหม่เหรอคุณคิดว่าเขามีคนอื่นนอกจากคุณหรือเปล่ามีบุคคลที่3เข้ามาไหมหรือเขาคิดว่าคุณมีบุคคลที่3 Four of Wands เขาจะบอกว่าคุณไม่มีใครคุณมีเขาคุณอยากเป็นครอบครัวกับเขา The Fool คุณอยากเป็นครอบครัวกับเขาแต่การเป็นครอบครัวนั้นต้องให้อิสระซึ่งกันและกันค่ะอิสระในความคิดอิสระในการกระทำอิสระในการเริ่มต้นเขาจะอยากเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งอ่ะคุณจะอยากเริ่มต้นกับเขาอีกครั้งก้าวถ้วยการเริ่มต้นใหม่ต้องไม่ปกปิด The Hermit คุณคิดอยู่ The Hermitess คุณอาจจะคุยกับราศีกันคือคุณอาจจะอยากบอกเขาว่าคุณยังหาทางออกให้กับตัวคุณเองไม่ได้เลยคุณยังไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณยังไม่รู้ว่าคุณต้องการคนไหนเพราะว่าแต่ละคนที่คุณบอกว่ามี3ถ้วยคุณมีคน2คนในความสัมพันธ์แต่คุณยังเลือกตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าคน2คนนี้ก็ไม่มีใครสักคนที่แสดงออกถึงความชัดเจนกับคุณได้เป็นความสัมพันธ์ที่กระเตงกันไปเลิกกันก็ไม่ได้แต่ก็ไม่สื่อสารไม่พูดไม่คุยรอให้อีกฝ่ายเปิดก่อนอีกฝ่ายก็ไม่เปิดรอให้คุณเปิดก่อนสิ่งเหล่านั้นคุณเลยอยากอยู่ตัวคนเดียวเหรอคุณเลยเบื่อไม่แน่ใจว่าชีวิตฉันต้องการอะไรทัวร์ครับคุณบอกคุณรักเขามากคุณรักเขามากอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาแต่คุณเขาสร้างกำแพงใส่คุณเลยกลัวแต่แฮงแมนทุกอย่างเลยแฝงคุณเลยก็ไม่ทักไม่พูดไม่คุยทุกอย่างไม่พูดกันเป็นการเข้าใจเขาเข้าใจอย่างหนึ่งคุณเข้าใจอย่างคุณอยากได้เขากลับมาเป็นครอบครัวมากสิบถ้วยกลับไปเป็นครอบครัวกันอีกครั้งได้ไหมอย่านิ่งเฉยใส่กันอย่าหมางเมินอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับดินค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบไพ่แนะนำ5ใบให้แนะนำบอกว่า Queen of Swords คุณต้องส่งข้อความแล้วล่ะคุณต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์ให้ชัดเจนละอย่านิ่งเฉยอยู่ Knight of Pentacles
ไนท์ถือเหรียญไนท์ออฟเพนทาเคิลเดอะทัมเพลนคุณไม่อยากอยู่กับความสัมพันธ์ที่เหมือนจะต้องทำใจอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะมันมีคนคนหนึ่งที่มีความเย่อหยิ่งมีทิฐิรักตัวเองมากไม่กล้าเสี่ยงกับความสัมพันธ์นี้รอคอยไพ่บอกกันรอคอยทำใจและรอคอยคุณอาจจะคุยกับราศีธนู Six of Pentacles คุณบอกว่าคุณทำมามากแล้วในความสัมพันธ์นี้คุณชัดเจนไปแล้วไฟออฟสอนแล้วมีการทะเลาะกันด้วยเหนื่อยอีกใบดิไฟออฟเพนทาเคิลไพ่แนะนำบอกว่าถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนและเป็นครอบครัวได้ต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์ค่ะไม่ใช่ต่างคนต่างคิดไปคนละทางคุณนิ่งเขานิ่งคุณเฉยเขาเฉยคุณรอเขารอเมื่อไหร่จะได้ตบจะได้แต่งจะได้ลูกแล้วมีแต่ความขัดแย้งกันอะถ้าความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้มาความด้วยความขัดแย้งโดยคำพูดด้วยนะมันเป็นความขัดแย้งในความคิดคุณคิดอย่างนึงคุณคิดไปในหนทางของคุณเขาก็ไม่เคยอธิบายเขาคิดแบบเขาคิดกับคุณอีกแบบนึงคุณก็ไม่เคยอธิบายต่างคนต่างเข้าใจผิดไปคนละทิศละทางคีย์เวิร์ดของอันนี้คือคิดเองเออเองอะคิดเองเออเองคำพูดไม่มีการอธิบายไม่มีการพูดคุยไม่บังเกิดแล้วทะเลาะกันเองด้วยนะเก่งด้วยนะเก่งด้วยก็คือคุณก็ทะเลาะกับเขาได้เวลาเขาโพสต์บนไทม์ไลน์คุณไปเห็นคุณก็ทะเลาะกับเขาเวลาเขาโพสต์เวลาคุณโพสต์ไอ้นี่คุณเห็นคุณก็ทะเลาะกับเขาเออพอเขาเห็นคุณโพสต์เขาก็ทะเลาะกับคุณแต่เขาก็ทะเลาะบนไทม์ไลน์ตัวเองเขาก็ทะเลาะกันในใจตัวเองเขาไม่ได้มาทะเลาะกับคุณโดยการส่งข้อความโดยการสื่อสารทางตรงมามันเป็นทางอ้อมคิดไปเองทั้งนั้นคิดไปเองไม่มีใครอธิบายโพสมาอาจจะโพสไปแบบนึงเข้าใจไปอีกแบบนึงโต้ตอบไปอีกแบบนึงประมาณนั้นเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้ววางไม่ได้ด้วยอ่ะไพ่แนะนำบอกว่าต้องทำใจอ่ะเพจชอบวานทูออฟครับเอาความรักมาคุยกันไหมทูออฟครับกับเดอะเฮอร์มิตจริงๆถ้าคุณรู้คุณรู้สันโดยสัญชาตญาณของคุณเองดินคุณมีสัญชาตญาณถ้าคุณมั่นใจว่าเขารักคุณคุณไม่ลองส่งข้อความหาเพื่อหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ดูดีกว่ามานั่งทายใจมานั่งทายใจกันแบบว่าจะรักเราไหมเขาแค่เราไหมเขาไม่มีคนอื่นไหมเขาไปกับคนอื่นแล้วหรือยังเขาไม่จริงใจใช่ไหมเขาไม่อยากได้เราใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ตอบถามเองแล้วตัวเองก็ตอบตัวเองด้วยมองที่อะไรการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าไม่สื่อสารกันโดยตรงถ้าไม่อินบล็อกกันโดยตรงความสัมพันธ์เนี้ยก็ได้เป็นแค่รักกันอยู่เท่านั้นนะทั้งรักทั้งเจ็บเพราะต่างรักแล้วก็ต่างคิดไปในทิศทางคนละทิศคนละทางรักกันไม่รักชอบกันไม่ชอบแต่ไม่ทำอะไรแต่ไม่พัฒนาแต่ไม่ส่งข้อความหาแต่ไม่แคร์กันทั้งที่รักกันแต่ไม่แคร์กันเพื่ออะไรคะเพื่อทิฏฐิวางทิฏฐิวางอีโก้วางการเอาชนะคุณแรงเขาแรงบอกเลยคุณแรงเขาก็แรงตอบแต่แรงในที่ของเขาแต่ถามว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาได้แต่การพังซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงด้วยความรู้สึกเขาอาจจะโพสต์ไปอย่างเขาอาจจะคิดไปอย่างแต่เขาโพสต์มาอย่างนึงคุณได้แต่อ่านบนนั้นคุณยังไม่ได้เห็นอะไรเลยเขาเองก็อ่านบนนั้นยังไม่ได้เห็นอะไรเลยคือการสื่อสารไม่บังเกิดอ่ะที่นี่ไงสามเหรียญการพูดการสื่อสารการคุยการวางแผนอนาคตร่วมกันทำสิทำถ้าเราพูดออกไปคงไม่พิกุลคงไม่ล่วงออกจากปากแล้วค่ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รักก็ต้องทำ take action ขึ้นมาส่งข้อความไปมันไม่เสียหน้าไม่เสียใจไม่เสียขนาดนั้นหรอกเชื่อเถอะมันอาจจะกลับทำให้คุณกระจ่างขึ้นเขากระจ่างขึ้นก็ได้หรือคุณเองล่ะที่เป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆมันถึงพังมาเป็นแบบนี้คุณเองหรือเปล่าที่ทำตัวคุณเองดินคุณนิ่งคุณเฉยไม่พูดไม่จาและคุณก็พังกับมันเออหรือเปล่าหรืออะไรตอบหน่อยดิน่ะแล้วก็ต้องแบกวางลงก็ไม่ได้ก็เหนื่อยมากกับความสัมพันธ์เ
ขาก็เหนื่อยคุณก็เหนื่อยแต่ก็วางกันออกไปไม่ได้ลืมกันก็ไม่ได้คิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ส่งสารคุยกันเพื่ออะไรกันคะเพื่ออะไร Queen of Swords เพื่ออีโก้ประชดประชันต่างคนต่างขี้ประชดประชันกันอย่างนั้นหรือลองคิดดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ